إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทำการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจคุณค่าความสำคัญที่เราพิจารณาได้ว่าการที่มีโอกาสยังได้หายใจสิ่งหนึ่งที่จะแสดงออกซึ่งการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการกล่าวประโยคสั้นๆว่าอัลฮัมดุลิลละห์ประโยคนี้พี่น้องครับเป็นประโยคที่ผมเชื่อว่าผู้ศรัทธาทุกคนน่าจะกล่าวมันได้นะครับแล้วก็ได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเราก็ได้ยินได้ฟังแต่ประเด็นก็คือเวลาเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานี่ประโยคนี้เนี่ยถูกกล่าวกี่ครั้งและถูกกล่าวเมื่อไรตอนไหนอย่างไรเวลาเราไปดูวิธีปฏิบัติพี่น้องครับเราอยากจะกลับไปในฐานะบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับนี่พี่น้องประเด็นง่ายๆคืออัลมุวาฟะกะตุฟีมาจาอะบิฮิมินัรรอซูลสิ่งที่พี่น้องทำจะต้องตรงกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเท่านั้นถ้าสิ่งที่เราทำไม่ตรงกับนบีจะไปเอาหลักประกันตรงไหนว่าเราจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮ์จะรักใครนี่ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นนี่ปฏิบัติตามที่นบีทำหรือเปล่ามาตรฐานแค่นี้เลยพี่น้องดังนั้นเรื่องง่ายที่พวกเราก็อ่านออกเข้าใจรู้กันอย่างดีแต่ประเด็นก็คือไอ้ที่ทำทุกวันนี้เคยตรวจสอบหรือยังไอ้ที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยพี่น้องใกล้จะตายแล้วนะครับใกล้จะถึงอาญัลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเคยเอาสิ่งที่เราทำไปตรวจสอบกับสิ่งที่นบีทำนะมันตรงกันหรือเปล่าผมเชื่อเอาตัวผมเองเป็นมาตรฐานก่อนแล้วกันว่าวันนี้เราเข้าใจว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มีชีวิตอยู่อย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่ามีกี่อย่างล่ะที่ตัวเราเองทำไม่เหมือนนบีเช่นนบีบอกลาตักดอฟกรมิรอรันอย่าดุอย่าโกรธนะแต่ปรากฏเราก็เอาความโกรธมาใช้กับชีวิตเราวันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยวและเราก็จะบอกกับใครเต็มปากเต็มคำว่าฉันนี่แหละพวกนบีนะผมมาที่ TOT มีโอกาสได้เห็นพี่น้องครับว่าใครทำงานอะไรเนี่ยตั้งแต่ลิฟต์ขึ้นมาเนี่ยก็อันเนื่องมาจากสัญลักษณ์ที่อยู่ที่หน้าอกบางคนมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกันเรารู้เลยว่าคนคนนี้ต้องอยู่ทีมเดียวกันคนคนนี้มีป้ายที่มีอะไรสายเหมือนกันคนคนนี้ต้องอยู่ในพวกเดียวกันไม่ต่างอะไรพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นพวกนบีท่านต้องมีสัญลักษณ์ที่นบีว่าต้องมีอย่างงานที่นบีว่าอยู่ในตัวของท่านแต่ปรากฏว่าเราบอกเราอยากจะเป็นพวกนบีวันกิยามะห์อยากจะดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัรแต่ปรากฏว่าตั้งแต่หัวจดเท้างานที่เราปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนไม่ปรากฏหรือมันน้อยเหลือเกินที่จะแสดงออกว่าฉันเนี่ยมีงานเหมือนนบีดังนั้นพี่น้องครับอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเขาเหมือนกับที่นบีทำก็คือเมื่อไปถึงวันกิยามะห์นบีเรียกอุมมะห์ของท่านไปสู่บ่อน้ำเกาซัรอันนี้เป็นความรู้ที่ผู้คนทุกคนเข้าใจแล้วก็เคยได้ยินตั้งแต่เรียนฟะดูอินว่าเราจะต้องไปบ่อน้ำเกาซัรด้วยความพยายามจะต้องไปให้ได้จะต้องดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัรให้ได้ทุกคนก็จะไปเมื่อนบีเรียกอุมมะตีทุกคนก็จะรีบวิ่งไปเพื่อที่จะไปถึงบ่อน้ำเกาซัดแล้วดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัดแต่พี่น้องครับขณะที่เรากำลังมุ่งหน้าไปจะมีมลาอิกะฮ์ทำหน้าที่ในการกวาดต้อนเอาคนที่ตั้งใจจะไปดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัดเนี่ยกวาดต้อนไปไหนกวาดต้อนแล้วก็ต้อนคนเหล่านั้นไปสู่ไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา หลายคนได้ยินอย่างนี้ไม่ค่อยสบายใจเรื่องได้ยินว่าจะไปนรกจะตกนรกโอ้โหรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวแต่การที่จะไปตรงนั้นเนี่ยพี่น้องครับนบีถามกับมาลาอิกะห์ว่านี่อุมมะห์ของฉันจะเอาไปไหนนบีรู้จักอุมมะห์ของท่านเนื่องจากร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดประเด็นก็คือเมื่อนบีเห็นว่าอุมมะห์ของท่านปรากฏรอยแห่งการอาบน้ำละหมาดบนหน้าบนหัวบนแขนบนขาแล้วมาลาอิกะห์จะต้อนอุมมะห์ของฉันไปลงนรกได้ยังไงพี่น้องดูคำตอบที่มาลาอิกะห์ตอบกับนบีนี่คืออุมมะห์ของเจ้ามุฮัมมัดหมายถึงพวกเราอาจจะมีคนที่นั่งอยู่ในทีโอทีนี้ด้วยนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยแต่ทำยังไงเราจะไม่เป็นคนที่ถูกกวาดต้อนนบีถามว่านั่นอุมมะห์ของฉันจะเอาพวกเขาไปไหนคำตอบที่ได้คือมุฮัมมัดนี่คืออุมมะห์ของเจ้าแต่ประเด็นก็คือเมื่อเจ้าเสียชีวิตวะฟาตตายจากไปแล้วพวกนี้เพิ่มแล้วก็ลดในสิ่งที่นบีเคยทำดังนั้นตรงนี้แหละพี่น้องเราเกิดยุคหลังจากนบีใช่แต่ประเด็นก็คือไอ้ที่เราทำน่ะเกินหรือขาดจากที่นบีทำหรือเปล่าเราได้ทำเกินแล้วก็ทำขาดจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้หรือเปล่าพี่น้องครับเราอาจจะรู้ไม่หมดทุกเรื่องแต่ประเด็นก็คือไอ้ที่รู้แล้วทำได้ยังไอ้ที่เรารู้เนี่ยทำได้ยังเราบอกเราอยากจะเป็นพวกนบีพี่น้องครับเคยถือศีลอดสุนัตวันจันทร์ไหมอาจารย์นั่นมันเป็นบวชสุนัตใครที่พูดประโยคนี้นะอาจารย์มันเป็นบวชสุนัตทำได้บุญทิ้งไม่เป็นไรพี่น้องครับผมอยากจะถามพี่น้องนะป้ายแขวนคอนี่ถ้าเราจะต้องเข้าไปที่ทำงานเราก็เป็นคนที่เป็นพนักงานอยู่ที่นี่แต่ทำไมล่ะเราต้องมีสัญลักษณ์มีลักษณะมีอะไรอีกหลายอย่างเพื่อที่ต้องแสดงให้เห็นว่าฉันคือคนที่สังกัดอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วมันจะภาคภูมิใจกว่าไหมถ้าเราบอกเราเป็นอุมมะห์ของนบีแล้วทำอย่างที่นบีทำอย่างน้อยมันยืนยันตัวเราว่าฉันทำแล้วนะอย่างที่นบีบอกนักเรียนผมที่โรงเรียนผมบอกให้บวชสุนัตวันจันทร์นักเรียนบอกอาจารย์ละหมาดก็ไม่พอหรอแค่ละหมาดเนี่ยยังไม่พออีกเลยดังนั้นเราล่ะพี่น้องต้องเอาคำถามนี้มาตอบกับตัวเราผมบอกนักเรียนเข้าละหมาดเนี่ยใส่โต๊ะให้มันเรียบร้อยนะอย่าไปใส่เสื้อบอลนะนักเรียนบอกครูใส่เสื้อบอลละหมาดไม่ซ้อเหรอนี่ไงใส่เสื้อบอลใส่เสื้อที่มีตุ๊กตาเข้าละหมาดนักเรียนถามเลยว่าละหมาดใช้ไม่ได้หรอแต่พี่น้องลองตอบผมสิว่าถ้าเราจะเข้าใกล้ใครสักคนหนึ่งจะต้อนรับใครสักคนหนึ่งจะแสดงตนต่อหน้าคนใหญ่คนโตบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้พี่น้องกล้าใช้ชุดแบบนี้ใส่เสื้อบอลเปื้อนเหงื่อเตะบอลหน้าสุเราขึ้นละหมาดขึ้นเข้าเฝ้าเข้าพบเข้าเจอเขาไหมผมเอาคำถามนี้ไปถามโต๊ะแก่ๆคนหนึ่งผมถามว่าทำไมต้องใส่ให้มันเป็นกุรงใส่หมวกอย่างดีเลยใส่สรงโอ้โหมีสระบันด้วยเขาบอกอาจารย์ขนาดเราจะเข้าพบผู้ว่ายังไม่รู้เลยเขามองเห็นเราหรือเปล่าแต่เราคือคนที่จะต้องไปเข้าพบผู้ว่าเนี่ยเขาแจ้งมาแบบนี้เรายังต้องเปลี่ยนชุดหล่อเลยและเราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปแบบไม่ใส่ใจได้ยังไงประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับใส่ชุดอะไรแต่มันอยู่ที่คำว่าใส่ใจมันอยู่ที่คำว่าใส่ใจคนบางคนไปน้องมาละหมาดเนี่ยใส่กางเกงเท่าหัวเข่านี่ไงความใส่ใจแต่เวลาจะไปที่อื่นมีชุดที่รอชุดที่สวยสะอาดมีแต่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เล่นเท่าหัวเข่าเลยไม่ได้เลยนี่ไงพวกเราจะหาว่าไอ้ที่เราทำแล้วก็เอาอย่างไงว่ามันไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยแต่เราไม่เคยถามเลยว่าศาสนาว่ายังไงแล้วเราก็ไปทำตามที่ศาสนาว่าในคุตบะห์นี้เนี่ยพี่น้องครับตัวผมเองสมัยเรียนฟะดูอีนเนี่ยเราก็ท่องเวลาเราอ่านตะชะฮุดมาจนกระทั่งถึงอินนะกะฮะมีดุมมะจิดแล้วเราก็ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วเราก็สบายใจว่าเราละหมาดแล้วจนกระทั่งพี่น้องผ่านไปจนมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศไปอ่านเจอหะดีษว่าด้วยเรื่องเมื่ออ่านตะชะฮุดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องครับนบีสอนด้วยคำพูดของนบีเองเล่าจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ด้วยเป็นบันทึกซอฮีฮ์ของมุสลิมด้วยแล้วเราไปอยู่ไหนมา20 กว่าปีพี่น้อง ที่ไม่เคยทำในละหมาดของเราด้วยกับเรื่องนี้เลยเราไปอยู่ตรงไหนมาดังนั้นเวลาที่เรามีโอกาสได้รู้เรื่องอาจจะไม่รู้ทั้งหมดแต่วันนี้ถ้าเราได้รู้อะไรให้นำสิ่งที่เรารู้เป็นหลักฐานซอฮีฮ์นำมาทำเถอะพี่น้องเพราะอย่างน้อยเราจะได้บอกกับนบีได้ว่านบีครับผมเนี่ยรู้นะว่านบีบอกแบบนี้ผมก็พยายามทำอีกเรื่องหนึ่งขึ้นในชีวิตผมเรื่องที่ผมอยากจะบอกก็คือหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเล่าจากท่านอบูฮุรัยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดของท่านทำการอ่านตะชะฮุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาจะทำการให้สลามเนี่ยให้เขาทำการกล่าว4รายการต่อไปนี้กล่าว4อย่างต่อไปนี้ผมเองนี่แหละอินนะกะฮามีดุมมะญิดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บันทึกจากท่านเล่าจากท่านอบูฮุรัยเราะห์บันทึกในซอฮีฮ์ของอิหม่ามมุสลิมปรากฏว่าเราไม่ได้ทำเราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็พอตอบได้เพราะที่ฉันไม่ได้ทำเพราะฉันไม่รู้แต่วันนี้พี่น้องคำสี่ประโยคที่พี่น้องจะได้รู้ในคุตบะห์วันนี้คำถามหลังจากนี้คือจะทำหรือเปล่าถ้าไม่ทำจะตอบยังไงกับคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเวลาที่เหลือหมดไปยังไงสี่รายการที่นบีสอนให้เราอ่านคืออัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมนี่คือประโยคที่หนึ่งใครเคยอ่านแล้วอัลลอฮ์จ๋านบีจ๋าฉันเคยอ่านแล้วประโยคที่หนึ่งนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมกลัวที่สุดของมนุษย์คือการที่จะตกเข้าไปสู่นรกญะฮันนัมเรากลัวเหลือเกินพี่น้องแต่กลัวอย่างไงเราไม่เคยขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ป้องกันเราให้พ้นจากนรกญะฮันนัมฉันเนี่ยนะกลัวมากๆเลยนรกของอัลลอฮ์มีไม่ดุอาบทไหนที่พี่น้องอ่านได้เพื่อเป็นการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในนรกเอาสักต้นหนึ่งพี่น้องหะดีษบทหนึ่งที่ถูกถามว่าเวลาของเราเนี่ยใช้ไปกับอะไรจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ให้เรามา40 ปีพี่น้องใช้เวลา40 ปีกับการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากนรกไม่ได้เลยสักต้นหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะตอบอัลลอฮ์ยังไงเพราะผมถามนักเรียนที่โรงเรียนกลัวที่สุดคืออะไรกลัวตกนรกแล้วพวกเธออ่านดูอาป้องกันจากนรกต้นไหนได้มั่งเงียบคำถามนี้มาถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วกลัวอะไรที่สุดถ้ากลัวนรกเหมือนกันแล้วดูอาที่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์สักต้นหนึ่งให้พ้นจากนรกของอัลลอฮ์ท่องได้ต้นไหนนี่นบีสอนอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมอันที่สองผมมี4ใช่ไหมไปแล้วหนึ่งอันที่สองวะมินอาซาบิลกอบรีวะมินอาซาบิลกอบรีนี่คือประโยคที่สองที่บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เราทุกคนพี่น้องเชื่อไหมล่ะว่าต้องตายเวลาตายไปแล้วจะไปอยู่ในกุโบรรอจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์อาซาบที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์พี่น้องไม่ใช่เล่าว่าเฉพาะจะมีงูมีแมงป่องมีตะขาบแล้วก็กลัวไอ้แบบนี้อย่างเดียวสุดท้ายไอ้ที่เรากลัวเนี่ยพี่น้องครับเคยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษในอาซาบกุโบรหรือยังดังนั้นอันที่หนึ่งอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมหนึ่งวะมินอาซาบิลกอบรีอันนั้นว่าโดยเรื่องตายไปแล้วในสำนวนที่3วะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากฟิตนะความวุ่นวายขณะที่มีชีวิตและขณะที่ตายไปแล้วพี่น้องครับดุนยานี้เราบ่นอย่างเดียวว่ามีปัญหามีความลำบากใจสุดท้ายผู้ศรัทธาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เจอปัญหาแล้วเอามาแค่บ่นแต่ต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์แล้วขอต้นไหนล่ะต้นที่ดีที่สุดที่ออกจากดำรัสของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตอุลามะเอามาอธิบายว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องหัวข้อที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องทรัพย์ใครที่มีปัญหาอาจารย์เอ้ยมันชักหน้าไม่ถึงหลังผมได้ยินมาตั้งแต่ยังไม่มีสตังค์สักบาทประโยคเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ เรื่องสตังค์เนี่ยมันชักหน้าไม่ถึงหลังโอ้โหมันลำบากเหลือเกินแต่เราเคยอ่านดูอาต้นนี้เปล่าว่ามินฟิตนะตินมหยาวัลมามาตและขณะที่เราตายไปแล้วอาจารย์ตายไปแล้วแล้วจะมีปัญหาเรื่องทรัพย์ยังไงพี่น้องขณะที่อยู่ดุนยาเรากอบโกยเอาไว้เยอะแต่ไม่เคยสอนศาสนาให้ลูกปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือวันที่เราตายจากไปแล้วลูกเราทะเลาะกันเรื่องทรัพย์ยกมือให้ผมดูบอกเลยผมลงจากนี่ไปบอกก็ได้อาจารย์ไม่มีแล้วมุสลิมที่มีปัญหาเรื่องทรัพย์เรื่องมรดกเคลียร์กันหมดทุกครอบครัวพี่น้องครับมีปัญหาถึงไหนเนี่ยมีปัญหาถึงขั้นชรีอะห์ศาสนาว่าโดยเรื่องแบ่งมรดกจากอัลกุรอานมีมาให้แต่มุสลิมยังกล้าเอาไปขึ้นศาลกันได้ยังกล้าตัดสินโดยไม่สนใจดำรัสของอัลลอฮ์ผู้ชายได้สองผู้หญิงได้หนึ่งมีไหมพี่น้องในสังคมมุสลิมเราที่ผู้หญิงกล้าประกาศเลยกูก็ลูกเหมือนกันกูจะเอาเท่ามึงนี่เคยขอดุอาจากอัลลอฮ์ไหมที่จะให้ทรัพย์ของเราที่เราหามาด้วยความยากลำบากในวันที่ลูกเราจะต้องแบ่งมรดกเขาจะแบ่งการตามที่อัลลอฮ์และรอซูลว่าดังนั้นพี่น้องวันนี้วิธีที่เราจะมั่นใจที่สุดคือมั่นใจตามที่อัลลอฮ์และรอซูลว่าขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ช่วยดูแลขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ทรัพย์ให้เราสามารถปกครองมันโดยดีและวันที่เราตายจากไปแล้วลูกหลานเราจะไม่มีปัญหาในทรัพย์ที่เราทิ้งเอาไว้เพราะพี่น้องครับลองถ้ามันได้เกิดขึ้นมรดกนี่แหละได้มาฟรีๆแต่ตีกันจนตายบางคนเก็บสะสมฉันเป็นผู้จัดการมรดกพี่น้องตายไปแล้วสองรุ่นยังไม่ได้แบ่งทรัพย์กันเลยขณะที่นบีบอกเวลาตายวาสิยัตที่จะต้องจัดการมรดกที่จะต้องจัดการแต่เก็บไว้ได้ยังไงเป็น10-20 ปีพี่น้องคนอื่นอยู่กันกะละกะละไม่มีจะกินแต่ฉันต้องปกครองดูแลเพราะฉันเป็นผู้จัดการมรดกนี่ไงนบีจึงขอดุอาบอกกับเราให้ได้ขอดุอานะเพราะฟิตนะห์แห่งทรัพย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั้งตอนที่เรามีชีวิตจนไปกระทั่งเราตายบางคนพี่น้องเป็นน้องเดินบ้านพี่ไม่รู้วันละกี่เที่ยวเมื่อไรบางจะแบ่งมรดกล่ะกูแบ่งให้มึงไม่ได้หรอกแบ่งไปเดี๋ยวมึงก็เอาไปขายใครสอนแบบนี้ใครสอนพี่น้องแต่นี่แหละเมื่ออารมณ์มันทำงานอยู่หน้าหลักการเมื่อไรอะไรก็ช่างมันจะเกิดได้แล้วไม่ต้องเชิญโต๊ะครูไปนะใครที่มีผู้จัดการมรดกประเภทนี้พี่น้องไม่ต้องเชิญโต๊ะครูไปไกลเกลียเพราะเขาไม่มีทางหรอกเขาไม่มีทางขนาดพี่น้องเขายังไม่เชื่อเลยเราจะเอาโต๊ะครูไปถูกด่าอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราในอนาคตดังนั้นวิธีป้องกันอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบริวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมามาตและในดำรัสที่สี่ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้กับเราอ่านวะมินชัรริฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลอุลามะอธิบายว่าฟิตนะห์ที่สี่เนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีชีวิตยาวไปจนกระทั่งได้เจอมะซีฮ์ดัจญัลนะครับถ้าตายก่อนก็ถือว่าเรารอดจากฟิตนะห์นี้ไปเอ้ยฉันอยากจะไม่ต้องกลัวอาจารย์เห็นกันชัดๆสีฟัดของดัจญัลมันชัดเจนใครจะไปเชื่อพี่น้องยังไม่ต้องเจอกับดัจญัลนะแถวบ้านผมเนี่ยแค่ปลาไหลเองเอามุสลิมออกจากศาสนาไปแล้วแค่ปลาไหลนะยังไม่ต้องเจอระดับดัจญัลทำไมอ่ะเพราะเขาจับได้ปลาไหลนี่ปลาไหลเขาเรียกปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกธรรมดาที่เราเคยเห็นมันก็สีดำใช่ไหมแต่นี่เป็นปลาไหลเผือกเวลาจับได้ปั๊บคนอื่นเขาเชื่อว่าน้ำที่ออกมาจากปลาไหลเนี่ยเอามาลูบเนี่ยพี่น้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหายคนแขกเราอยากจะไปดูไปกับเขาน่ะแค่อยากจะไปดูแต่เวลาเขาไปเห็นรูปแล้วแขนใช้ได้เอากระเขากลับมาด้วยนี่ไงบอกแล้วว่าโอ้ยอาจารย์ไม่ต้องกลัวไอ้ดัจญาลเราไม่มีชีวิตอยู่ถึงหรอกผมจึงบอกว่าไม่ต้องเจอกับดัจญาลเอาแค่ปลาไหลคนแขกก็ไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วสุดท้ายพี่น้องทางการเขาก็อยากจะไม่ให้งมงายเอาจับปลาไหลไปไว้ที่โรงพักคนแขกเราไปโรงพักด้วยเพื่อจะไปไถ่ตัวปลาไหลออกมานี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้ยอาจารย์ นู่นเรื่องแบบนี้ดัจญาลอีกกี่ชาติอีกกี่ปีไม่ต้องกลัวผมบอกเลยว่าไม่ต้องถึงดัจญาลถ้าเรายังไม่สนใจจะเอาสิ่งที่ท่านนบีสอนเอามาทำยังไม่คิดจะเพิ่มเติมในสิ่งที่นบีบอกพี่น้องครับตั้งสติใหม่นะครับพยายามหาความรู้ดุนยาเรายังหาได้อันความรู้ของดุนยาเรายังหามาใส่ตัวเราได้แล้วเหตุไฉนพี่น้องเราจะหาความรู้ที่เป็นศาสนาเพิ่มเติมเอาวันละข้อพอเอาวันละข้อพอวันไหนว่างๆนะเอากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งแล้วลองเขียนดูพี่น้องดูอาเราท่องได้กี่ต้นดูอาอะไรก็ได้พี่น้องลองเขียนดูเลยแล้วเราจะรู้ว่ามาตรฐานของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นคนดีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองเป็นบุคคลที่อยู่ในแก๊งเดียวทีมเดียวญะมาอะห์เดียวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงแท้แน่หรือเปล่าฮาซิบูอัมฟุซะกุมกับละอันตุฮาซะบูตรวจสอบตัวเรานะครับมีเวลานี่พี่น้องตรวจสอบตัวเราพิจารณาตัวเราว่าวันนี้เราเหมือนนบีหรือยังเหมือนกี่อย่างไม่เหมือนกี่อย่างเพราะเราจะกลับไปเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองพี่น้องครับดุนยาเรามากันครั้งเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีให้เต็มที่ก่อนที่เราจะจากดุนยาดังนั้นผมถึงบอกเหมือนที่อุลามะเขาเอามาเตือนเราว่าประโยคสั้นๆที่เราจะเริ่มเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับศาสนาคือการรักษาคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพยายามพูดคำนี้ให้ติดปากแล้วเรื่องอื่นจะตามมาได้แต่ถ้าเรื่องที่สั้นที่สุดคำที่ง่ายที่สุดยังไม่ออกจากปากเราชัยฏอนมันก็จะทำงานกับเราง่ายยิ่งขึ้นอะกูลุกอลิฮะดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลิวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะฆอฟฟารุ